โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่โทโฮโคคิชิน EP ที่14แล้วก็ EP Climax นะซึ่งผมขอบอกได้เลยนะว่าแหลกนะฮะก็ถามว่ามันเป็นที่การ์ดจอหรือว่าอะไรหรือเปล่าคำตอบก็คือแม่งก็เป็นปกตินะฮะคือยังอัดด้วย Shadow Play นั่นแหละแต่เห็นความแหลกไหมฮะแบบว่าแหลกจนกระตุกมากอะไรเงี้ยโอเคอันเนี้ยคือบอกตรงว่าเล่นปกติยังไงก็แหลกด่านเชี่ยเนี่ยด่านเนี้ยนี่คือไพลานนี่คือไพลานที่เราลงจากอะไรอ่ะลงจากน้ำมาลงจากบ่อน้ำที่อยู่กลางทะเลสาบมาเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังผจญภัยอยู่ใต้ทะเลสาบแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างประหลาดนะฮะก็เผ่าพันธุ์เดียวที่สามารถสร้างอีสิ่งนี้ได้ก็คงหนีไม่พ้นกับปะแน่นอนกับปะแน่นอนเทนกุส่วนเทนกุก็คงจะทำไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกมั้งจริงๆโอเคเราจะไปทางนี้ก่อนนี่ไงผู้คุมกับปะเนี่ยผู้คุมเนี่ยตัวต้นเหตุเลยเนี่ยไอ้พวกนี้ไอ้พวกกระป๋าไอ้พวกที่ถือสปายเป้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยใส่ชุดสีฟ้าใส่ชุดสีฟ้าถือสปายเป้นะฮะแหมแต่ขอบอกตามตรงนะว่าโดจินนี้ก็แต่ขอบอกตามตรงนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโดจินนะฮะถึงจะอ้างอิงจากออฟฟิเชียลบ้างแต่ก็เป็นโดจินนะฮะคือเกมนี้มันก็เป็นเกมโดจินโดยขนาดแท้อยู่แล้วซึ่งไม่ใช่โทโฮแบบออฟฟิเชียลอะไรมากก็ดูจากภาพก็รู้แล้วนี่แหละว่าแม่งไม่ใช่ออฟฟิเชียลชัวร์ออฟฟิเชียลแม่งต้องกระสุนดันมาคุเล่นโคตรยากตายง่ายชิบหายอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมนี้มันเล่นง่ายไงหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงเกมแม่งได้สเปคด้วยโอ้ขาโหดประจำถิ่นมาดูก่อนว่าเรามีดีบัฟอะไรบ้างอ๋อนี่มันสกิลโถรู้สึกว่าไม่ค่อยมีนะไอพวกดีบัฟดีๆเนี่ยมีแต่ว่ามันจะลดร้อยหนึ่งส่วนนี้พวกนี้ก็จะเพิ่มสกิลแต่ว่ามันจะลดเลือด239ก็คือใช้ท่าไม่ตายได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้ใช้พวกท่าสเปเชียลหรือว่าท่าไม่ตายได้นานขึ้นก็คงจะหนีไปพ้นไอ้เจ้าพวกนี้แหละซึ่งก็ที่เราเก็บมานี่ก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยค่ะสู้ที่เราสุ่มมาได้แล้วก็ได้ของดีมาโอ้โหนี่ปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยแหมสุ่มของมาได้ยังไงได้ของดีเนี่ยอะระวังไอ้เจ้านี่ไว้ให้ดีสำหรับซากุยะนี่คือต้องเก่งหน่อยแต่เลมิเลียไม่ต้องเก่งก็ได้บินค้างข้ามไปเลยก็ได้โอ้วันดีเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสกิลก่อนเปลี่ยนท่าไม่ตายก่อนเด้อหมอกแดงงั้นก็เป็นอันนี้ก็แล้วกันเป็นท่าไม่ตายที่เบาที่สุดโดนตรงนู้นไหมเนี่ยเขาบอกตามตรงว่ามันเป็นท่าไม่ตายที่เบาที่สุดนะแต่ว่าครอบคลุมที่สุดแล้วก็เบสิกที่สุดแล้วสำหรับเลมี่นะสำหรับเลมี่สักยานี่ผมไม่รู้ปิงโอ้โอ้โดนทิมตุ๊กตาแถวนี้ไม่โหดไปแน่เหี้ยเนี่ยฆ่าคนตายได้ด้วยเนี่ยอันนี้กลับบ้านอันนี้มันเป็นทางกลับบ้านนี่หว่าไม่ต้องไปสนใจแต่นี่อะไรเขียวๆอ๋อกูตาฝาดเองกลับป่า
ปะที่นี่จะมีอยู่2พวกก็คือกระปะที่อยู่ทะเลสาบที่อยู่ตรงริมน้ำอ่ะหรือว่าเป็นกระปะที่อยู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำหรือว่าอะไรเนี้ยก็จะใส่เสื้อสีฟ้าใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็มีกระเป๋าอะไรเงี้ยกระเป๋าซึ่งเต็มไปด้วยเครื่องมือประหลาดแล้วก็อีกจำพวกหนึ่งก็คือจำพวกที่ใส่ชุดทหารอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่ายามาวโรยามาวโรนี่คืออ้างอิงในอะไรอ่ะในภาคเซียนในภาคเซียนจอมป่วนอ่ะเออใช่ยามาวโรนี่ก็เป็นอะไรเป็นกระป๋าทหารนะแต่ถามว่าจะเจอหรือว่าจะอ้างอิงยังไงแล้วก็คงต้องซื้อไอเซียนสาวบุรพาจอมป่วนนั่นแหละก็คือเป็นมังงะโทโฮภาคเซียนหรือว่าภาคของอะไรอ่ะคาเซนใช่ภาคของคาเซนไอพวกยามาวโรหรือว่ากระป๋าที่ใส่ชุดทหารเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นยามาวโรที่อยู่บนภูเขาห่างไกลจากแม่น้ำหรือว่าแหล่งน้ำนั่นแหละกิจวัตรของพวกยามาวโรก็คือพวกแล้วก็ชอบเล่นพวกสไบเวลเกมนั่นแหละก็แบบว่าเออเล่นเอามันหรือว่าเล่นเอาตัวรอดหรือว่าเล่นอย่างจริงจังไม่รู้แต่ค่อนข้างที่จะจริงจังอยู่เหมือนกันพวกนี้ก็มีปืนด้วย เอาเข้าจริงพวกนี้แม่งมีปืนด้วยพวกยามาวโรเนี่ยมีปืนด้วยแหละถามว่ามันจะคลายแม็กยังไงอะเหรอคลายแม็กนี่คือมี2ช่วงนะที่รู้สึกว่าคลายแม็กนะก็คือว่าเราก็คือ1สู้กับบอสของด่านนี้ก็คือไอ้เจ้าหุ่นยักษ์เจ้าปัญหานั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงฮะเป็นคนนึงที่ไม่คาดว่าจะอะไรจะมาด้วยแล้วก็แม่งเสือกเก่งกว่าคุณอีกหิงยนอีกเดี๋ยวก็คอยดูกันแล้วกันนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าใครเคยดู EP 6อ่ะนั่นแหละคนนั้นเลยเราจะเจอกับ EP 6เราจะเจอกับ EP 6คนนั้นแน่นอนนะไอ้บอสที่เคยเป็นใหญ่ใน EP 6นั่นแหละเราจะได้เจอกับพวกเขาอีกครั้งในพาร์ทนี้ในตอนนี้และ EP นี้ด้วย ถ้าเล่นไหวนะถ้าเล่นไหวนะเพราะว่าคุณเทิงนี่แบบว่าโคตรตัดรัสเซียตกไม่โดนแล้วใครมันปล่อยอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้าไอสิ่งจิ๊ดนี่อยู่ไหนเนี่ยหรือว่ามันบั๊กเอ้างงเว้ยงง ตบไปก่อนก็ได้ฮะเผื่อจะได้ตังค์นี่ไงพวกยามาวโรถือปืนเตรียมพร้อมเลยพวกเขาชอบเล่น survival game มันก็เหมือนกับเกม FPS Deathmatch นั่นแหละมันก็คล้ายๆกับ Deathmatch นั่นแหละ Deathmatch ฉบับกับปากมีบางคนบอกว่ามีด้วยเหรอเด็ดแม่แม่ฉบับกับป่าก็มีดิแหมขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆจะมีอะไรมั้ยเนี่ยว่ามีหีบไปไหนต่อวะอ๋อตรงไปโอ้โหเหี้ยกับลงถ้าลงขึ้นมานี่คือจบเลยเพราะว่ามันใหญ่มากเหมือนกับฐานทัพลับอย่าโดนไอ้รัศมีวงกลมนะอย่าโดนไอ้รัศมีวงกลมนะไอ้นั่นแหละคือคมของมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันแหลกเพราะไอ้หลอดไฟพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือว่าเท็กเจอร์เพราะว่ามันเป็นด่านนึงที่เท็กเจอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็แสงเยอะด้วย
ไม่ดีรายละเอียดมากกว่ารายละเอียดอาจจะเยอะอะไรเงี้ยตบไห้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 บางครั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะสู้กับซุยกะไหวหรือเปล่าในครั้งเดียวนะย้ำนะว่าครั้งเดียวเพราะว่าโอคูอ่ะผมจัดการได้ครั้งเดียวก็จริงก็ซึ่งก็หืดขึ้นคอพอสมควรน่ะแต่เขาบอกตามตรงนะว่าลายนี้มันหนักกว่าโอคูถึง5เท่าและยากกว่าปกติถึงหลายเท่าด้วยแหมไอ้ด่าน6นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะไอ้ด่าน6นี่ไม่เท่าไหร่นะขี้ๆจัดการง่ายๆแต่มึงเจอด่านนี้ขึ้นมาแล้วก็มึงจะเงือบแตกแน่นอนนะเราผมรู้ชื่อหรอกนะแต่ว่าผมไม่บอกหรอกว่าใครใส่ชุดอะไรหน้าตาลักษณะสันฐานเป็นอย่างไรบอกแล้วว่าให้ไปดู EP 6ขี้เกียจสปอยเล่นผ่านมาแล้วหืดขึ้นคอและอย่างนึงยังไม่ได้และอย่างนึงผมเองก็ยังไม่เคยเล่นเอ็กซ์ต้าเลยเล่นแบบเล่นเอ็กซ์ต้านี่คือแบบเล่นจริงๆจังๆนะไม่ได้เล่นแบบขำๆอะไรเงี้ยโอ้โหหวัดดีหวัดดีนี่มันอะไรวะเนี่ยนะมีไอรอนสกีไหมเนี่ยนะเลมี่น่าจะมีไอรอนสกีนะเนี่ยไอเทมบางไอเทมอย่างไอรอนสกีหรือว่าอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ใช่เทราเรียนี่มันโทโคกิชินนะเฮ้ยไม่ใช่เทราเรียสิ่งนึงที่จะลำบากใจกับด่านนี้ก็คือไอ้พวกโยเซหรือว่าไอ้พวกศัตรูต่างๆนี่โดนไอ้พวกนี้ไม่ตายโดนไอ้พวกนี้ไม่เป็นหาอะไรเลยนะแต่เราเข้าไปใกล้ๆมันใกล้ๆกับไอ้พวกเลื่อยเนี่ยไอ้พวกนี้เราก็เจ็บปางตายเจ็บโคตรด้วยเป็นสถานที่การผู้บุกรุกได้สมบูรณ์แบบได้อย่างหนึ่งคือไอ้ผู้ที่โดนแล้วไม่เป็นไรนี่มันหาข้ออ้างในการแทงได้ดีมากคือเอาง่ายๆว่ากูอยู่เนี่ยกูแทงได้สบายอ่ะไม่ต้องกลัวแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่มีแต่ถาวันมาเก็บของได้แล้วมาฮิวเลือดได้เอาไม่มีชึบชึบไม่ได้แดกหรอกโอ้โหอะไรเนี่ยมันประชุมอะไรกันตรงนี้ฮะอาวุธของกระป๋าส่วนใหญ่ก็เป็นปืนน้ำก็จะเป็นปืนแบบว่าปืนฉีดน้ำอนุภาพทำลายล้างสูงอะไรเงี้ยเป็นปืนฉีดน้ำที่แบบว่ามีอนุภาพทำลายล้างสูงอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังไงต่อวะแล้วก็ไอ้พวกถ้าเป็นพวกยามาวโรนี่คือแบบว่าอาจจะใช้ปืนจริงหรือว่าบีบีกันหรือว่าอะไรเงี้ยจะอารมณ์ออกมาประมาณโอ้ยไม่เป็นไรมีเลื่อนทีอีกอันหนึ่งไอทางนั้นไปหรือยังวะไปแล้วนะไปแล้วจำได้ว่ามันมีอยู่3อันโอเคตอนนี้ผมก็เข้าสู่บอสเรื่อยๆนะดูจะเส้นทางแล้วนะคือไอ้พวกนี้รวยกันหน้าดูเลยนะมีตังค์เยอะมากตอนนี้ผมก็มีตังค์อยู่ประมาณ 80,000 แต่ผมก็ไม่คิดที่จะใช้ถ้าไม่ตายตอนนี้หรอกเอาได้แต่ตังค์เลือดไม่มีมาแล้วอีกจุดหนึ่ง
จุดหนึ่งเดี๋ยวขอจัดการรถเวียนกระโหลกนี่ก่อนยศกระโหลกยังไม่บั้งมันยังเทพทูแบบเทพทูพอไปทีอะไรเงี้ยชุไม่ตายถึงตายก็ตายไม่หมดโอ้ยตัวโหดไอตัวทำไมมึงไม่อยู่ตรงนี้วะดูเหมือนว่าทุกคนจะดูเหมือนว่าทุกคนนี่จะตันอยู่ที่เวล35หมดทุกคนเลยถ้าเล่นถึงด่านนี้นะฮะและอย่างหนึ่งก็คือมันเปิดให้เล่นด่านเก่าๆได้ก็เพราะว่าอยากจะให้เราฟาร์มเลเวลก่อนหรือเปล่าเนี่ยแหละฟาร์มเลเวลก่อนเอ็กซ์ตานะเพราะว่าแม่งยากอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างยากอยู่พอสมควรอ่ะชุบแล้วไงต่อวะเนี่ยทางนี้มีอะไรเหรอไม่มีอ๋อโดนนี่ตกโอเคเท่าที่ผมสังเกตห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องกบไม่ก็ห้องหมาป่าห้องหมาป่าจริงๆเกมนี้มันน่าจะมี achievement บอกachievement หน่อยก็ดีนะถ้าทำได้ละถ้าทำได้นะมี achievement อะไรเงี้ยเดี๋ยวห้องนู้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงคืออีกอย่างหนึ่งคือความเชี่ยอย่างหนึ่งอะของหลังจากที่เราสู้ไอ้บอสเหล็กนะก็คือแม่งไม่มีที่ฮิลเลยสักแอะเดียวแล้วคือแบบว่าต้องแทงแบบต้องใจหินจริงๆอะแบบว่ากว่าจะแทงแบบไม่โอเวอร์อะต้องใจหินมากๆไม่ก็โอเวอร์ตายหลายรอบอะจนส่วนตัวผมนี่ตายเป็น10รอบอะแบบจะเลทควิกเลยอะอะไรประมาณนั้นแต่เลดพิทก็ไม่ได้เดี๋ยวมันมีไอ้นี่อีกมาสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เราก็ได้เจอกับบอสแน่ๆบอสมีอยู่2ตัวนะบอสเหล็กกับบอสจุดๆๆกับบอสท่านผู้นั้นบอแบเลยอ่ะเนี่ยและอย่างนึงช่วงนี้แม่งฝนตกด้วยโอ้เกิดเรื่องร้ายแรงแง โอ้ยจะหลับแล้วผมจะหลับแล้วเนี่ยง่วงมากเกินมาแล้วเราก็จะชาเลนจ์กับไอ้พวกบอสเหล็กทั้งหลายก่อนอื่นก็ต้องเปลี่ยนท่าไม่ตายเป็นไอ้นี่ซะก่อนเป็นหมอกแดงไม่ใช่ต้องเอาอันนี้มันอ่านว่าอะไรวะสเปียขอสเปียกรุงนิงอ๋อรู้แล้วไ
ที่มันเติม F น่าจะเป็นไอ้นี่แน่ๆเลยเป็นแปลว่าไอ้เจ้าของของไอ้นี่ของอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเช่นยินอย่างเช่นสมมุติว่ามียินเนอร์แล้วก็มีมี F แล้วก็มีอะไรวะเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรที่มันมีเป็นลูกน้ำที่อยู่ข้างบนแล้วก็ S น่ะนั่นแหละมันแสดงความเป็นเจ้าของมาหุ่นยักษ์ขับเคลื่อนโดยสนายเอกสร้างโดยนิโตริเนี่ยแหละไอตัวการไอที่ทำให้เกิดเหตุการณ์วิปลาสไอเจ้าเนี่ยแหละมาสำหรับเดมี่แล้วไอตัวไอเจ้านี่แหละคือทำให้ตนไม่สบายใจอะไรสักอย่างโอ้เอาชิบหายโอ้ยทุบแตกอีกอย่างหนึ่งความชิบหายของด่านนี้ก็มาเยือนนะก็คือปล่อยหีบโอ้โหคืออีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบด่านนี้อย่างนึงก็ตรงที่ว่ามึงจะทุบอยู่ตรงเนี้ยทุบหีบแบบจงใจมากอ่ะดันมาคุครับและอีกอย่างนึงด่านนี้เกียร์สุดแล้วด่านนี้โคตรเกียร์เลยเออเวอร์ได้อีกนะฮะโตโหดยิ่งนับวันยิ่งเวอร์ได้อีกได้ตังค์ตับหมัดฟุกโอ้โหเจ็บหนักมาโอ้ลบได้ถ้าเป็นสักกุยานี่ผมไม่แน่ใจว่าลบได้หรือไม่เอาไปแดกเออมันต้องเรียนภาษาแบบภาษาไทยบ้านๆเอาไปแดกข้าเกลียดท่านสตาร์วอยสับมันจะมีโดจินอะไรไลท์เซเบอร์อะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะมาแล้วอุปสรรคไม่มีแต่แม่งไม่มีที่คิวโอ้กูดาวโอ้โอ้โอ้กูกลัวแล้วโอ้โอ้จะตายไหมอีกนิดเดียวฮะตุ่มเอ๊ะตุ่ม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 อัลลอฮ์บักลอซาดิชิที่สนาไซบอกมาเดี๋ยวนี้นะขอโทษเลยโอ้โหเรื่องแบบนี้ต้องให้บ้านมันแดงจัดการแหมไม่นึกว่าบ้านมันแดงจะเป็นคนที่แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นสามารถกำราบหุ่นยักษ์ได้นะฮะ